ดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการทนายคู่ใจครับกับผมทนายความรณรงค์แก้วเพชรผมผู้ช่วยปิณัสสุขยางนะครับผมเฮ้ยวันนี้เรามาคุยเรื่องเบาๆกันมากดีกว่าครับผมเหตุเกิดที่จังหวัดลบบุรีโปรดิวเซอร์ชอบมากเลยอ่ะเรื่องโจรขโมยราคะโจรราคะขโมยกางเกงในกางเกงในชุดชั้นในด้วยของผู้หญิงของผู้หญิงสิครับช่วงนี้ครับสนับสนุนรายการโดย Lost Cream สัญชาติไทยผิวหน้าตึงใสไร้ด่างดำเนียนกระชับยืดหยุ่นสนใจโทร0892040727สบู่ทูคัลเลอร์สบู่2สัมผัสผสมผสานผลัดผิวและบำรุงในคราวเดียวกันสนใจโทร0868891272หรือจะปรึกษาปัญหากฎหมายได้ที่0877112224ครับผมเดี๋ยวผมจะบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้ LINE Ad ของเราจะครบ10,000คนแล้วนะครับโอ้ติดขาดอีก100กว่ามีฉลอง LINE Ad มั้ยฮะก็เดี๋ยวคงมีอะไรมาแจกอาจจะเป็นสบู่แถวนี้แหละครับผมโทรเข้ามาเล่นร่วมเล่นสนุกกับเราอะไรเงี้ยนะฮะใช้ดีมากใช้ดีมากถูตัวถูหน้าครับผมใช้หน้าทาหน้าครับเป็นสบู่ถูหน้านะครับครับผม2อะไรนะ2ผลัด2สัมผัส2สัมผัสสบู่ทูคัลเลอร์นะฮะก็เกิดเหตุที่ลพบุรีเขาบอกว่าคนร้ายเนี่ยบุกเดียวขโมย2รอบแล้วเข้าไปขโมยเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นพ่อค้าขายข้าวมันไก่ก็ขโมยของภรรยานะครับรอบแรกเนี่ยเขาเอาไปหลายตัวเหมือนกัน20กว่าตัวรอบที่2อีกเอาไป30ตัวรวมแล้ว2ครั้งเนี่ย50กว่าชุดเอาไปขายละเห็นบอกว่าเอาไปดมยังจับตัวคนร้ายไม่ได้นะครับคุณนายครับทำไมตำรวจรู้ดีจังว่าเขาเอาไปดมเพราะว่าอะไรรู้ไหมถึงรู้ว่าเอาไปดมเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเอาไปทิ้งไว้ข้างที่บ้านข้างอันนี้มีการพิสูจน์กลิ่นแล้วใช่ไหมพิสูจน์แล้วไอ้ที่ทิ้งไว้เนี่ยไอ้ที่ทิ้งไว้เป็นกางเกงในใหม่เป็นชุดในใหม่มันยังไม่มีกลิ่นโจรมันก็เลยทิ้งไว้คำว่ามีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นเนี่ยต้องมีการพิสูจน์หลักฐานต้องพิสูจน์สิครับใครพิสูจน์อยากรู้จังเลยอ่ะสุนัขตำรวจหรือเปล่าสุนัขตำรวจเรื่องนี้ถึงขั้นสุนัขตำรวจเลยเหรอวะยิ่งกว่าตรวจหายาบ้าอีกเลยผมว่ามันสุดยอดเลยนะเนี่ยตอนนี้ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้อันนี้จริงจังมากเลยนะเนี่ยไอ้เรื่องโจรขโมยชุดชั้นในเนี่ยครับผมแล้วเขาไปสงสัยอะไรรู้ไหมไปสงสัยแคมป์คนงานก่อสร้างว่าจะขโมยไปขายไปใส่ไปดมไปสูดดมหรือเปล่าสูดดมคนมันข้อลูกจิตนะเนี่ยเขาบอกว่าบุกเดียวไปเนี่ยตอนเวลาประมาณ 3:00 น.ด้วยนะกลางวันไม่มาหรอกแสดงว่ารู้เวลารู้เวลาคนกำลังหลับกำลังนอนอันนี้เมายาหรือเปล่าเนี่ยมันลักของเขาเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่คุณเบียร์นัทอยู่ๆคุณจะโผล่เข้าไปในบ้านใครเงี้ยมันไม่ได้นะผิดกฎหมายเหรอครับมันมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของความผิดฐานบุกรุกอยู่ครับคือในความประมวลกฎหมายอาญามาตราที่362ผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนครับอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าเป็นการเข้าไปตอนกลางคืนบุกไปตอน 3:00 นตีสามเป็นยามวิกาลพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นครับผมถือว่ามีความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา365อนุที่3ครับผมระวางโทษไม่เกิน5ปีก็บวกโทษเข้าไปอีกหรือปรับไม่เกิน 10,000 หรือทั้งจำทั้งปรับแต่เรื่องนี้เขาไม่ได้เข้าไปเฉยๆคุณเมียนัทเอาออกมาด้วยไปแล้วก็ไปเอากางเกงในไปเอากางเกงในทั้งไปก็ไปเอาทองไปชอบอ่ะอู้ไปเอาทองเนี่ยอะไรเอาเงินดิเนี่ยโทษมันเท่ากันเห็นไหมเนี่ยเอ้าเหรอครับเท่ากับเอาทองเอาเพชรอะไรพวกนี้เหรอไปเอาเพชรออกมากับเอากางเกงในมาก็โดนเท่ากันน่ะเหรอครับกฎหมายมันเป็นอย่างนี้แหละฮะเรื่องความผิดฐานลักทรัพย์ครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่334ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน 6,000 บาทแล้วอย่างกรณีนี้บุกไปขโมยตอนกลางคืนและกรณีนี้นะครับเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ในยามวิกาลครับผมมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีหมายความว่ามีโทษขั้นต่ำด้วย1ปีโดนแน่ๆโดนแน่ๆ2ครั้งก็โดนไป2ปีถ้าใช่คนเดียวกันนะถ้าใช่คนเดียวกันและปรับไม่ตั้งแต่ 2,000 ถึง 10,000 บาทครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าคุณจะไปขโมยกางเกงในเขาครับจะไปขโมยเพชรเขามันก็ผิดเหมือนกันค่าเท่ากันคือจะไปเอาทำไมกางเกงในอ่ะขโมยทั้งทีอ่ะเป็นโจรกระจอกขโมยทำไมเอาทำไมกางเกงในอ่ะก็อยากได้ก็ไปซื้อในตลาดเลยอ๋อมันไม่มีกลิ่นมันไม่มีกลิ่นมันไม่มีอารมณ์แถมมาเอ๊ะอย่างพวกในวงในเว็บเนี่ยก็มีเปิดประมูลอยู่นะกางเกงในที่ใส่แล้วเนี่ยอ๋อทีเขาสงสัยว่าเป็นแคมป์คนงานอาจจะไม่มีเงินประมูลนะเลยอาศัยวิธีนี้ในการโจรกรรมไม่ติดคุกเลยนะประมูลกางเกงในที่ใช้แล้วเนี่ยใครใส่มาติดโรคติดอะไรก็ไม่สนใจอะไรเลยนะอย.ไม่มีการตรวจสอบเลย
สูตรเข้าไปเนี่ยเป็นโรคทางเดินหายใจเนี่ยก็ไม่รับผิดชอบนะเป็นอะไรตายขึ้นมาไม่มีใครรับรู้เลยครับผมก็รอตามดูกันต่อไปว่าจะจับตัวคนร้ายได้หรือเปล่าแต่แน่แน่โดนอ่วมแน่แต่เรื่องนี้เวลาจับต้องมีของกลางนะครับคุณผู้ชมเอาเหรอครับคุณไปจับใครลักทรัพย์คุณไม่มีของกลางศาลยกฟ้องนะจับโจรน่ะลักทรัพย์เราต้องมีของกลางดิโอ้ป่านนี้คลิปเราเผยแพร่ออกไปเนี่ยมันเอาไปทิ้งที่ไหนเราก็ไม่รู้นะเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นแรงบันดาลใจของเขาครับผมเป็นแรงบันดาลใจของเขาผมว่าเขาต้องเก็บซ่อนเอาไว้ในที่ที่เหมาะสมบางคนกินเครื่องดื่มชูกำลังแล้วมีแรงอันนี้สูดดมกางเกงในชุดในแล้วมีแรงแล้วมีแรงไปทำงานครับประมาณนี้แต่อย่าไปเลียนแบบคุณผู้ชมมันไม่ดีกางเกงในตัวนึงเนี่ยเข้าไปเอาในบ้านเขาเนี่ยโดนตั้งแต่1ปีถึง5ปีอะอนาคตเสียเลยครับผมติดคุกแน่ๆน้องเอ๋ยตามดูกันต่อไปว่าจะจับได้หรือไม่ของกลางจะไปอยู่ที่ไหนครับจะตามของกลางมาได้หรือเปล่าอย่าลืมพิสูจน์กลิ่นก่อนนะ กดติดตามทนายคู่ใจได้ทางช่องทนายคู่ใจทาง YouTube และทางแฟนเพจ Facebook ทนายคู่ใจเข้ามากดไลค์เยอะๆนะครับครับผมหรือจะปรึกษาปัญหากฎหมายได้ที่0877112224ครับผมติดต่อโฆษณาก็เบอร์เดียวกันครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมและคุณปิยนัทต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับครับ